สวัสดีครับครับผมครับผมช่วงทัวร์รีวิวอีกครั้งนะครับผมผมดอนโทนิศาสตร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โทนิศาสตร์นะครับสาขา2ที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้น3พหลมงแห่งนี้ครับผมวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่มานำเสนอนะครับผ้าไวรุ่น CN 27นะครับซึ่งจะถามว่ารุ่นนี้ดีอย่างไรนะครับนวัตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดของคาวายเป็นยังไงพบกับกูรูผู้รู้ใจของผมครับคุณแจ็คโทนิศาสตร์ครับผมสวัสดีครับผมแจ็คโทนิศาสตร์ครับผมก็หลังจากที่เรารีวิวอะไรที่มันแบบว่าลุยมานานแล้วครับครับผมเราก็จะมาอยู่ในช่วงที่แบบว่าสมูทบ้างครับผมของแพงบ้างพูดกันตรงๆของแพงบ้างดีกว่าไฮโซนิดนึงครับผมไอ้ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าก้าวล้ำไปอีกขั้นครับผมเพราะว่าไอ้เป็นโนตัวนี้มันไม่ใช่เป็นโนไฟฟ้าธรรมดานะครับผมมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ๆครับผมสามารถที่จะแบบว่าเอื้ออำนวยความสะดวกของเราครับผมไม่ต้องแบบว่าไปนั่งแงะแกะอะไรตรงนี้ครับผมครับผมสามารถปรับแต่งได้เลยครับผมมันก็คือมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับผมเป็นโนเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากครับผมครับผมโอเคตรงนี้นะครับผมอยากรู้ครับว่าตัว CN 27ตรงนี้มันมีความพิเศษตรงไหนนะครับต้องรบกวนกูรูผู้รู้งานของผมนะฮะคุณแซคโอ้เรียกได้ว่าความพิเศษนี้เรียกได้ว่าแบบมาจัดแบบจัดเต็มมากๆเลยครับครบครันเลยนะครับผมอย่างแรกๆเลยเนี่ยครับตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับผมทำจากไม้โรสวูดครับผมโอ้ก็จะได้สีอย่างนี้เลยครับสีดำๆน้ำตาลอย่างนี้นะครับสวยนะครับผมทำมาโรสวูดตัวพวกริมพวกนี้ครับริมเนี่ยครับผมคือไอวอรี่ทัชชิ่งครับผมครับเป็นทัชชิ่งที่ทำจากกาช้างโอ้ยหรูหรามากหรูหราครับผมครับผมแบบผมเลยครับหรูหราโอ้ยแล้วครับผมแล้วก็ริมเนี่ยถ้าทำจากงาช้างนะครับผมก็จะให้สัมผัสที่คล้ายเป็นโนจริงๆครับผมแล้วก็การลื่นจากเหงื่อของเราเวลาเราเล่นด้วยครับครับมันช่วยลดการลื่นด้วยนะพอเราผมสัมผัสดูรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยเราเป็นเราเล่นสเกลต่างๆเนี่ยค่อนข้างหนึบเลยนะใช่ครับผมแล้วก็ในตัวของพวกฟังก์ชันที่ให้มานะครับผมครับผมมีเสียงเนี่ยนอกจากเสียงคีย์บอร์ดเสียงเป็นโนแล้วเนี่ยครับผมก็ยังมีเสียงอื่นให้มาอีกประมาณ9เสียงครับผมครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันการเรียนรู้ listen มันแบบว่าเป็นครูฝึกเราในตัวโอ้ดีมากเลยมีแบบทดสอบด้วยนะครับผมครับผมมี99แบบทดสอบเลยนะครับผมเรียกได้ว่าตั้งแต่เบสิกยันแบบแอดวานซ์เลยครับผมง่ายใช้สำหรับมือสมัครเล่นยันมืออาชีพเลยนะตัวนี้มีการฝึกสอนให้ด้วยให้ความรู้สึกแบบแกนเป็นโนแบบอย่างแท้จริงเลยครับผมโอ้เป็นโนตัวละล้านล้านเลยนะนะใช่ครับแล้วก็มีโหมดเช็คคอร์ดครับผมสมมุติว่าเราแบบอยากจะแบบว่ากดคอร์ดกดอะไรเป็นทำเป็นแบ็คกิ้งแท็กอย่างเงี้ยครับผมแบ็คกิ้งแท็กนะเราจะแบบว่าคิดเพลงคิดทำนองคิดอะไรแบบว่าหรูหราหน่อยแล้วก็มีกดคอร์ดไว้ก่อนครับผมบันทึกได้สามารถบันทึกได้ครับผมเลือกได้3แบงค์เลยนะครับมีบันทึกให้เราเป็น3แบงค์เลยนะครับเรียกได้ว่าเอื้ออำนวยกับความสะดวกครับผมโอ้ค่อนข้างทันสมัยน่าดูนะครับตัวนี้ใช่ครับผมแล้วก็ริมเนี่ยที่เราเห็นนะครับผมมาตรฐานเลยครับ88คีย์ครับผม88คีย์นะมาตรฐานเลยครับ88คีย์ของระบบไฟฟ้ามันสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ครับผมบลูทูธนี่เชื่อมต่อกับลำโพงให้แบบว่าเป็นเครื่องขยายเสียงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมใช่นะเบสิกไปครับผมอยากรู้ละอยากรู้ละคืออะไรนะครับเชื่อมต่อกับสิ่งนี้เลยครับผมนี่โอ้โหแท็บเล็ตของเราครับผมครับผมเป็นแบบว่าสามารถเลือกแอปพลิเคชันในแท็บเล็ตของเรานะครับผมครับผมมาซิงเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยที่แบบว่าเอื้ออำนวยต่อความในการทำเสียงครับเป็นโน้ตฟ้าที่ดีมากยิ่งขึ้นครับผมว้าวแอปพลิเคชันอันนั้นเป็นอะไรเนี่ยมาติดตามเลยครับผมครับนี่ปุ๊บอ้าวยังไม่เปิดโหนี่ครับผมแอปพลิเคชันนี่เลยครับผมเวอร์ชวลเทคนิคเชียนนะครับผมครับเห็นไหมครับโอ้ล้ำมากนะฮะนี่ครับผมพอเรา
ากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้างในเนี่ยครับกดบลูทูธไปปุ๊บนี่บลูทูธง่ายๆเลยครับผมเชื่อมต่อแล้วนะฮะเชื่อมต่อแล้วครับผมแล้วก็กดไปครับผมกดเน็ตติ้งครับผมข้างในเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับแบบว่าครูรู้ครับผมครูรู้เลยนะครับผู้ปรับแต่งเสียงเปียโนเนี่ยครับให้แบบว่าล้ำลึกทะลุทะลวงมากขึ้นครับเพราะยิ่งขึ้นสามารถปรับน้ำหนักได้ครับความกังวานแบบที่เคยเห็นแกนเปียโนที่แบบว่าเปิดหามั้ยครับใช่ครับผมสามารถทำได้ครับผมโอ้ใช่ครับผมสามารถเลือกสายข้างในได้ครับผมสายเปียโนแกนเปียโนที่อยู่ข้างในเป็นอะไรที่แบบว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับแกนเปียโนจริงๆเลยถ้าเป็นละเอียดมากแกนเปียโนของจริงเนี่ยเราต้องใช้คนเข้าไปปรับแบบว่าแบบปรับเลยหมุนเลยปรับสายเส้นลวดข้างในนะฮะความตึงเลยต่างในเรื่องเสียงอันนี้ไม่ต้องนะครับผมมานั่งจิ้มเฉยๆมานั่งกดมันก็เหมือนคนปรับแต่งในแกรนเปียโนนั่นเองใช่ไหมครับผมปรับแต่งในแกรนเปียโนแทนที่จะเราจะแบบว่าไปลุยอย่างเงี้ยบางทีเปิดฝาอยู่โดนขาทับนะขาทับหนักนะฮะเจ็บอีกครับผมแต่ตอนนี้นี่แค่โดนฝาแค่ตรงนี้เจ็บแต่ทับนี่ไม่เป็นไรครับผมนิ้วยังเล่นเปียโนได้อยู่สามารถเลือกน้ำหนักได้ฝาเปิดได้ซัดเพนอะไรที่แบบว่าที่แกนเปียโนต้องใช้ที่แกนเปียโนต้องใช้เลยใช่ครับผมเราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้กับในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเทคนิคเชียนเลยครับผมเป็นของคาไวเลยครับแต่เป็นของคาไวครับผมสามารถเลือกเป็นแบบว่าความถี่แบบค่อนข้างละเอียดมากเลยครับผมความถี่สำหรับคนที่แบบว่าอยากได้อารมณ์แบบอยู่ในฮอลอย่างเงี้ยครับผมกลางวันกลางวันดังก้องๆนะฮะเรียกได้ว่าเพลงเดียวเนี่ยครับเล่นปุ๊บเนี่ยสาวนี่ตามเลยครับผมโอ้โหนะตังครับผมอุ้ยไม่ใช่แล้วครับผมครับผมแล้วนอกจากแอปพลิเคชันอันนี้ครับก็ยังสามารถต่อกับแอปพลิเคชันอีกแอปนึงได้ครับพี่แอปอะไรเอ่ยนั่นก็คือแอปที่สามารถเอาไว้ทำเพลงได้ครับผมโอ้จะเป็นแอปอะไรต่างๆครับผมอย่างเช่นที่ผมใช้ประจำครับครับผมดาราดแบนครับโอ้เชื่อมต่อได้นะครับผมตัวนี้เชื่อมต่อได้เลยครับสามารถแบบว่าเวลาเราจะทำเพลงเงี้ยครับถ้าเราถ้าใครมีประสบการณ์อยู่ในห้องอัดนะครับผมครับเราก็จะเห็นว่าที่ห้องอัดจะมีคีย์บอร์ดมีดีอยู่ใช่ถูกต้องครับผมเวลาทำเพลงไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดมันไม่ต้องซื้อคีย์บอร์ดมาใช่ไหมครับใช้ตัวเนี้ยเป็นมีคีย์บอร์ดมีดีได้ครับผมอ๋อสามารถใช้เป็นมีดีมันทำเพลงขึ้นมาได้เลยนะใช่ครับผมและในตัวเนี้ยครับผมครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับนอกจากจะเป็นคีย์บอร์ดแล้วสามารถเป็นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆได้ด้วยครับผมเราพอเราเล่นเล่นเปียโนไปปุ๊บใช่ไหมครับครับเราก็ไปเลือกอุปกรณ์ข้างในอีกทีหนึ่งว่านอกจากเปียโนแล้วเนี่ยเราอยากจะใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนเครื่องดนตรีชิ้นไหนบ้างครับผมทำให้ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะครับผมเล่นได้ทั้งวงเลยครับผมเหมือนกับเครื่องดนตรีทุกชิ้นเลยใช่ครับผมมีตัวเดียวเหมือนทุกอย่างคีย์บอร์ดที่แบบว่ามีฟังก์ชันแบบว่าเลือกอุปกรณ์อย่างอื่นได้ครับผมเบสกีตาร์กองอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ทำได้เหมือนกันครับเสียงดีกว่าด้วยครับแล้วก็สามารถเล่นได้ตัวมันเองอีกโอ้โหจะห่อกลับบ้านเลยเนี่ยใส่ถุงแยกน้ำเลยดีกว่าเฮ้ยพิเศษนะฮะใส่ไข่ด้วยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวครับผมนะฮะตัวนี้น่าสนใจทีเดียวใช่ครับผมโดยรูปร่างที่หรูหราแล้วเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากครับผมครับผมทำให้แบบว่าตัวนี้น่าจับตามากพี่ชัดอยากลองดูซะแล้วนะฮะกับ CN 27รุ่นนี้นะครับฟังก์ชันครบครันมากมายอ่ะผมอยากรู้ซะแล้วสิฮะว่าไอ้ตัวนี้มันดียังไงนะฮะพบกับกูรู้ผู้รู้ใจของผมเลยครับผันตัวจากมือกีตาร์ครับวันนี้มาเล่นเป็นเราให้เราฟังนะครับพบกับอาจารย์ป๊อปครับผมไปพบกันเลยครับผมครับผม
โอ้คุณแซคพี่โอ้โหละมุนมากเลยขนลุกเลยครับผมโอ้โหผมอยากจิ้มมากเลยจิ้มเมโนเนี่ยไม่ใช่ครับจิ้มไอตัวนี้ฮะทำไมแอปพลิเคชันมันเยอะขนาดนี้แล้วหลากหลายฟังก์ชันมากเลยใช่ครับผมมันมากกว่าเป็นโนที่ว่าผมเคยลองอีกนะคือผมเคยลองแต่ตัวนี้แต่ว่าผมไม่เคยเชื่อมต่อกับระบบ iPad ซึ่งมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมขนาดนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะปรับไม่ยากเลยปรับไม่ยากเลยแต่ว่าซุ้มเสียงอะไรต่างๆเนี่ยความชัดเจนแล้วก็ความหลากหลายที่เราสามารถเข้าไปเลือกได้คอนโทรลเสียงเองได้ใช่ครับผมชอบนะสามารถที่ปรับแต่งแบบเป็นโนไฟฟ้าบางคนเนี่ยเล่นเป็นโนไฟฟ้าแบบ มาตลอดชีวิตเนี่ยอาจจะแบบว่าแห้งๆเสียงมันแห้งๆใช่ครับผมอันนี้มีหมดเลยครับผมโหนี่เหมือนแกนเป็นโนเลยประมาณแกนเป็นโนที่ว่าเล่นในหอประชุมใหญ่ๆเลยนะงานคอนเสิร์ตเลยนะใช่ครับผมแบบอลังการงานสร้างมากครับผมโอ้โหครับผมเรียกได้ว่าแบบเกี้ยวเปล่ามาพับแก้วใช่น่าสนใจมากครับตัวนี้4020ตัวนี้นะครับน่าสนใจจริงๆครับแล้วบอกตรงๆเลยนะครับว่านอกจากซุ้มเสียงที่ดีแล้วเนี่ยครับผมราคาเนี่ยครับผมสามารถมีความเป็นไปได้ครับผมแน่นอนครับผมโอ้โหพูดมาขนาดนี้ผมอยากจะรู้แล้วสิว่าราคาโปรโมชั่นของตัวนี้เท่าไหร่ครับผมราคาครับผมจาก 5,0005,800 เอ้าไม่ใช่ครับผมเนี่ยเห็นพี่ตลกแล้วผมอยากตลกบ้างราคาจริงๆนะครับผมครับผม 58,500 นะครับครับผมลดอยู่นะครับช่วงนี้โปรโมชั่นโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่ 54,900 ครับผม 54,900 เท่านั้นนะฮะนอกจากจะเป็นโปรโมชั่นนั้นเนี่ยครับผมลดราคาครับผมแล้วเนี่ยครับผมก็ยังมีของแถมให้อีกโอ้มีอะไรบ้างเอ่ยหูฟังครับผมว้าวสำหรับคนที่อยากแบบว่าเล่นแบบเงียบๆนะครับผมครับผมไม่รบกวนชาวบ้านเขาว่าไงชาวบ้านเขาครับผมมีเก้าอี้ว้าวที่เราแบบว่านะเปียโนเล่นเปียโนต้องมีเก้าอี้สำหรับเปียโนนะครับหรูหรามากเลยนะฮะอันนี้นั่งเก้าอี้แบบเจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเก้าอี้เป็นโนแบบนั่งแล้วแบบค่อนข้างสวยหรูหราดูดีครับผมเบาะนุ่มนะฮะนั่งค่อนข้างสบายเลยใช่ครับผมแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆพวกอะแดปเตอร์อะไรเงี้ยครับผมมาให้พร้อมเลยครับผมว้าวราคานี้นอกจากโปรโมชั่นครับของแถมแล้วเนี่ยครับผมรับประกันดิครับผมว้าวกี่ปีเลย3ปีโอ้โหน่าสนใจเลยใช่ครับผมเรียกได้ว่าเล่นแบบสบายๆเลยครับผมไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวนะครับเพราะถ้าเกิดผมเทียบกับความสบายที่ว่าบางคนอาจจะมองว่าอุ๊ยไม่แพงจังเลย54,000ครับผมใช่ถ้าเป็นเปียโนธรรมดา 54,000 ถือว่าแพงแต่ตัวนี้สามารถเทียบได้กับแกรนด์เปียโนหลังเป็นหลายแสนถึงหลักล้านผมว่ามันคุ้มนะกับฟังก์ชันที่ว่าได้ความเป็นแกรนด์เปียโนแล้วก็ฟังก์ชันระบบต่างๆที่ว่าเชื่อมต่อกับบลูทูธใน iPad ตรงนี้น่าสนใจทีเดียวครับผมกับตัวนี้ 4N27 นะฮะ 4N27 ครับผมแล้วอย่างนี้เราจะติดต่อหาซื้อได้ที่ไหนครับผมติดต่อได้ที่โทนวิสาครับผมว้าวสาขาบางกะปิครับผมสาขาบางกะปิที่นี่นั่นเองนะครับสาขาบางกะปิที่นี่เท่านั้นนะครับใช่ครับผมที่นี่ชั้น3ในมอบางกะปินะครับเฮามอนะฮะหรืออีกช่องทางนึงครับพี่ครับผมสำหรับคนที่เดินทางมาเดมอบางกะปิไม่สะดวกนะครับครับผมรถตรงรถติดตกน้ำท่วมครับผมเบียร์ไม่ให้มาบ้างประมาณนั้นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถติดต่อได้ที่สามารถติดต่อได้ที่Facebook Fanpage โทนวิสารนะครับผมอ๋อเข้ามาคุยกันได้ครับผมได้นะครับผมถ้าใครแบบว่าสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมครับผมคาวายสิ่งนี้เก็บไหมครับผมครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามสอบถามได้ครับผมน่าสนใจทีเดียวครับกับตัวนี้นะครับ CN 27คาวายนะครับสุดท้ายนี้ครับผมโทนรีวิวจากกันนะครับผมแต่ว่าเราสามารถยังติดต่อครับผมได้อยู่ครับผมครับผม Facebook Fanpage โทนวิสาครับผมครับหรือ Channel ที่ YouTube นะครับผมครับโทนวิสานะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยครับผมโทนวิสาก็จะมีคลิปรีวิวคลิปโคเวอร์อะไรให้ได้ดูต่างมากมายนะครับครับไม่เฉพาะว่าเป็นโนอย่างเดียวนะครับครับผมกีตาร์เอฟเฟคตู้แอมป์ต่างๆนะครับครับผมเราจะมีรีวิวให้ดูด้วยเดี๋ยวรีวิวให้ดูด้วยครับผมครับผมสุดท้ายนี้ครับผมผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมแล้วครับผมครับผมสำหรับคราวนี้เจอกันต่อไปครับผมครับผมครับผม